สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องของตัว Power Supply จาก Demon Effect นะครับรุ่น Space Gray Power นะครับว่ามาดูว่ามีอะไรกันบ้างที่อยู่ในกล่องตัวเจ้าตัวนี้นะครับ Space Gray Power แล้วตัว Space Gray Power เนี่ยมีคุณลักษณะเด่นอะไรที่เราควรจะนำไปใช้มากกว่าตัวที่เราใช้อยู่ปัจจุบันหรือใครมองหาตัว Pedal โทษ Power Supply สำหรับ Pedal เนี่ยอาจจะลองให้เจ้าตัว Space Gray Power เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะนำไปใช้นะครับโอเคแกะกล่องออกมาเนี่ยจะมีอยู่ตามนี้นะครับครับหลักๆเลยก็จะเป็นตัวของตัวเจ้าตัว Space Gray Power นะครับมาอยู่ในกล่องนะครับกล่องที่เป็นอลูมิเนียมอย่างแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีตัว Power Adapter Power อยู่ตัวนี้นะครับ Adapter Power หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับผมใช้ตัวอย่างที่ผมมีอยู่ในการแกะนะครับตัวนี้2.5 แอมป์นะครับเป็นลบในบวกอยู่ด้านนอกนะครับคำว่าลบในอยู่บวกอยู่ด้านนอกหมายความว่ายังไงหมายความว่าขอบตรงนี้เป็นบวกนะครับขั้วอยู่ข้างในเนี่ยเป็นลบซึ่งมันจะใช้สำหรับตัวเพดอลทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนอกจากนี้สิ่งที่ได้มาอีกก็คือสายที่เป็นสายเคเบิลสำหรับตัวเสียบสัญญาณไฟของตัวนี้เนี่ยมี10เส้นนะครับมี10เส้นสำหรับ9โวลต์ทั่วไป10เส้นนะครับแล้วจะมีมาอีก3เส้นพิเศษก็คือตัวนี้ใช้สำหรับจ่ายเอฟเฟกต์บางรุ่นที่เป็นหัว 3.5 นะครับ 3.5 คือหัวแบบนี้นะครับมีตัวสำหรับแปลงจากถ่านเอามาใช้งานกับตัวเอฟเฟกต์ด้วยก็มีบางรุ่นอาจจะต้องการแค่ถ่านอย่างเดียวก็ใช้ได้นะครับมีไว้เหมือนเผื่อไว้นะครับอีกอันนึงอันนี้คือตัวทีเด็ดนะครับทีเด็ดยังไงคือปกติสายเคเบิลที่เรามีอยู่ทั่วไปเนี่ยอย่างที่บอกเป็นลบด้านในบวกอยู่ด้านนอกนะครับแต่จะมีเอฟเฟกต์บางรุ่นที่เขาจะมีการใช้ขั้วบวกอยู่ด้านในนะครับขั้วบวกอยู่ด้านในและด้วยขั้วลบอยู่ด้านนอกนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวแปลงสัญญาณเป็นอะแดปเตอร์ในการแปลงนะครับเรียกว่าคอนเวอร์เตอร์นะครับในการแปลงตัวโพลาริตี้จากขั้วลบอยู่ด้านในเป็นขั้วบวกอยู่ด้านในแทนนะครับโอเคสมมุติตัวนี้เราเสียบกับตัวนี้นะครับผมเอาสัตว์สัญญาณมานะครับผมมีอยู่แล้วนะครับผมนำมาเสียบให้ดูอันนี้ผมใช้ตัวอย่างที่ผมมีอยู่นะครับปกติก็จะหัวตรงเนี่ยเสียบที่ตัว power supply ตัวนี้นะครับแล้วสัญญาณที่ออกมาเนี่ยคือขั้วลบจะอยู่ด้านในขั้วลบอยู่ด้านในขั้วบวกอยู่ด้านนอกนะครับแต่มีเอฟเฟกต์บางรุ่นขั้วในด้านในเนี่ยจะเป็นขั้วบวกด้านนอกจะเป็นขั้วลบนะถ้าเราเสียบไปปั้งเสียเลยนะครับเพราะว่ากระแสไฟคนละแบบนะครับต้องแปลงหัวเอาขั้วนี้ไปเสียบที่ตรงนี้นะครับแล้วถึงจะเอาไปเสียบที่เป็นขั้วบวกอยู่ด้านในแทนได้แล้วขั้วลบอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้คือตัวทีเด็ดสำหรับการแปลงสัญญาณจากขั้วลบอยู่ด้านในเป็นขั้วบวกอยู่ด้านในแทนนะครับโอเคต่อมาอันนี้คือสิ่งที่มากับตัวกล่องของตัว Space Gray Power แล้วจะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือเขาก็จะบอกว่าเจ้าตัวนี้มีกระแสไฟสามารถจ่ายได้เท่าไหร่ใช้อะไรยังไงบ้างนะครับก็คือคู่มืออยู่ตามนี้นะครับไปลองอ่านดูได้นะครับอุปกรณ์ก็อยู่แพ็คๆตามนี้ที่ผมได้เรียงมาให้หมดแล้วนะครับใช้ตัวนี้ดูแล้วกันนะครับจุดเด่นของตัว Power Space Gray Power เนี่ยคือจะมีตัวแต่ละช่องเนี่ยมันสามารถจ่ายไฟได้กระแสที่ค่อนข้างสูงนะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับเห็นไหมจ่ายไฟกระแสค่อนข้างสูงนะครับเอาอยู่ใกล้ๆแล้วกันมันจะเป็น300อยู่7ช่องนะครับ7ช่องเนี่ยจะเป็น300มิลลิแอมป์อีกช่องนึงจะเป็น500มิลลิแอมป์อีก2ช่องขวาสุดเนี่ยจะเป็น500มิลลิแอมป์เหมือนกันนะครับที่เด็ดคือตัวนี้2ช่องเนี้ยมันจะปรับโวลเตจได้ปรับเป็น9 12และ18หรือ18แล้วแต่จะปรับนะครับอ่ะมาดูตัวจริงกันดีกว่านะครับอาจจะเห็นชัดกว่าตัวนี้คือ3อันนี้โทษ7ตัวนี้นะครับ7ตัวนี้จะเป็น300มิลลิแอมป์นะครับ3ตัวนี้จะเป็น500มิลลิแอมป์สำหรับกระแสไฟที่จ่ายออกมานะครับแต่จะมีตัว2อันนี้สีเหลืองเนี่ย
ที่สามารถปรับตัวโวลต์ได้เป็น12เป็น9เป็น18แล้วแต่ pedal ของเรานะเพราะว่า pedal บางรุ่นเนี่ยมันสามารถรองรับไฟได้เป็น9โวลต์ก็ได้18โวลต์ก็ได้หรือบางรุ่นรับไฟแค่18โวลต์อย่างเดียวเราก็ต้องเลือกไอ้ตัว power supply เนี่ยให้มันเหมาะกับการที่จะจ่ายไฟออกไปนะครับอันนี้คือตัวของตัว Space Gray Power นะครับก็มีข้อมูลประมาณนี้อีกนิดนึงที่อยากจะคุยให้ฟังว่าสิ่งที่เราจะเลือกตัว Power Supply มาเนี่ยเราควรจะดูอะไรบ้างนะครับเป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะหา Power Supply นะครับมันจะมี V มีตัว C มีตัว P และมีตัว I นะครับ3ตัวนี้ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วมันสำคัญยังไงมันสำคัญอย่างแรกคือตัว V เนี่ยคือโวลต์นะครับโวลต์คือตัวกำลังแรงดันไฟที่จ่ายนะครับ9โวลต์18โวลต์หรือ12โวลต์ต้องเลือกให้แมทช์กับตัว power ไอ้ตัว effect ของเรานะครับอย่างรุ่นนี้จะเป็นตัวที่สามารถจ่ายได้ทั้งรับได้ทั้ง9โวลต์และ18โวลต์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการกำลังขับของตัวเสียงเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอันนี้คือตัวโวลต์นะครับตัว C ตัว current นะครับเอฟเฟกต์ทั่วไปเสียงแตกทั่วไปที่เป็นอนาล็อกเนี่ยต้องการกระแสไฟน้อยมากนะครับประมาณ40มิลลิแอมป์30มิลลิแอมป์บางอันก็20มิลลิแอมป์อย่างแรงๆเลยเนี่ยผมว่าถ้า10มิลลิแอมป์เนี่ยก็คือเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีพวกอนาล็อกเอฟเฟกต์บางรุ่นที่ต้องการกระแสไฟที่ค่อนข้างสูงนิดนึงอย่างเช่นสไตรมอนต้องการจ่ายต้องการเรียกว่าเฮาส์ซัพพลายที่จ่ายให้เขาเนี่ยเขาเรียกคอมเมนต์คือ300มิลลิแอมถึง500มิลลิแอมซึ่งตัวนี้มันทำงานได้อยู่แล้วนะครับ300ถึง500มิลลิแอมสามารถเลือกได้ว่าจะเสียบช่องไหนนะครับต่อมาตัว polarity ที่บอกคือบางรุ่นต้องการที่เป็นขั้วบวกอยู่ด้านในขั้วลบอยู่ด้านนอกนะครับมันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นพิเศษนะครับแต่ว่าทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นขั้วลบอยู่ด้านในขั้วบวกอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับไม่ทราบเห็นหรือเปล่าแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จ่ายเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเจอเอฟเฟกต์ที่เป็นต้องการขั้วบวกอยู่ด้านในแต่ขั้วลบอยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะมีตัวนี้แปลงสัญญาณให้แปลงสัญญาณไฟไปให้กลายเป็นขั้วบวกอยู่ด้านในขั้วลบอยู่ด้านนอกแทนจากปกติขั้วลบเนี่ยจะอยู่ด้านในนะครับขั้วบวกอยู่ด้านนอกก็สามารถใช้แปลงได้แล้วตัวนี้ยังแถมอีกหัว2หัวมาให้ด้วยสำหรับบางรุ่นที่ต้องการเป็นอะแดปเตอร์แบบ 3.5 มิลนะครับแล้วก็สายถ่ายฐานชาร์จอีกอันนึงที่ผมยังไม่พูดถึงคือตัว I นี่คือ isolate นะครับถ้าเป็น power supply แบบ isolate เนี่ยข้อดีของเขาคือ เสียงเอฟเฟกต์แต่ละก้อนจะไม่ส่งสัญญาณกวนกันนะครับเพราะว่าช่องจ่ายไฟแต่ละช่องเนี่ยจะมีสัญญาณกราวที่ออกไปแต่ละเส้นเลยไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งทำให้ตัวระบบของระบบเชนของเราทั้งหมดเนี่ยมันนิ่งไฟมันนิ่งขึ้นและอีกอันนึงที่ผมลองแล้วลองทดสอบแล้วถ้าเทียบ power supply แบบนี้กับตัว defi chain คือตัวที่เป็นอะแดปเตอร์เปล่าเนี่ยแล้วก็มีหัวอยู่หลายหัวเนี่ยครับแบบหลายหัวเนี่ยที่มีอยู่หลายหัวเนี่ยพวก defi chain แบบนี้มันใช้ได้นะครับมันใช้ได้แต่ว่าเรื่องของการกวนกันของแต่ละสัญญาณแต่ละก้อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าพวก defi chain เนี่ยมันจะไม่เป็น isolate นะครับแล้วก็เท่าที่ลองมาเมื่อสักครู่นี่คือใช้ตัวนี้ทดสอบตัวกับตัว defi chain เนี่ยตัวของ power supply ตัวนี้มันให้เสียงที่เต็มอิ่มหนากว่าพวก defi chain ทั่วๆไปนะครับก็การเลือก power supply มันก็จะส่งผลให้เอฟเฟกต์เราเนี่ยแสดงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่นะครับโอเคก็จบเรื่องตัว power supply ของ Demod Effect Space Gray Power ขอบคุณครับ